ื่อนตอนนี้นะคะเราจะบอกว่าเรากำลังนั่งรถไฟความเร็วไฟวังเวียงกันค่ะออกจากเวียงจันทร์นะคะบ่าย 3:05 นาทีเราไปถึงประมาณ 4:15 นาทีใช้เวลา1ชั่วโมงกับ10นาทีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะว่าเราไปถึงที่วังเวียงแล้วเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนกันไปติดตามกันนะคะก็มาถึงแล้วนะคะสถานีวังเวียงค่ะอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะคะเพื่อนรถไฟจอดเรียบร้อยเราอยู่โบกี้ที่7ค่ะแล้วเดี๋ยวเราออกจากที่นี่ไปเดี๋ยวเราออกไปดูก่อนว่าเอ๊ะเราจะเช่ารถจากที่นี่มีไหมหรือว่าเราจะจองแท็กซี่เพื่อไปยังที่พักที่เราจองไว้ตามเลยค่ะอ๋อมันยุ่งเป็นเงินไทยนะคะคนละ10บาทไปในเมืองก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปในเมืองเสร็จเดี๋ยวเราหารถไปที่อื่นโอ้ยท่านมีบ้างสิมาไปหาชิมะแลนด์มาร์คนะคะแลนด์มาร์คที่พามาดูบอลลูนกับเพื่อนๆนู่นบอลลูนอยู่ตรงนู้นเลยไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะวันนี้มีบอลลูนขึ้นทั้งหมด4บอลลูนนะคะแต่เรามาขึ้นไม่ทันไม่ใช่ว่าขึ้นไม่ทันหรอกเรายังไม่ได้เข้าที่พักเลยเราก็เลยไม่อยากมาเสียเวลาขึ้นบอลลูนแล้วไม่รู้ว่าไปลงตรงไหนยังไม่รู้เลยคือเพิ่งมาถึงที่วังเวียงนะคะอันนี้เป็นวันแรกเช่ารถมอเตอร์ไซค์เสร็จก็มาเลยสวยมากเลยเหมือนคาปาดูเกียขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วแบบว่าฝุ่นตลบตะวันอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นสีออกแดงๆนะคะจากชุดสีดำตอนนี้สีขาวแล้วค่ะขาวเลยค่ะโอ้ยค่ะขอบคุณค่ะตอนนี้ปิดประตูก่อนเนื่องจากว่าเฮ้ยก็ดีด้วยนะมือมันอลังการมากห้องมันแบบว่าชิคๆสไตล์บูติกออกแนวบาหลีบาหลีนะคะนี่บรรยากาศนะคะตอนนี้เรามาถึงตอนกลางคืนด้านนอกก็จะเป็นน้ำริมน้ำเดี๋ยวพรุ่งนี้เราพาเพื่อนๆออกไปดูข้างนอกกันนะอ่ะตอนนี้มันเป็นกลางคืนแล้วเรามาถึงที่ประมาณทุ่มครึ่งนะคะก็คือขับรถมานี่ค่อนข้างที่แบบว่ายาวนานเหลือเกินดูสภาพแล้วกันอ่ะให้ดูนะแต่บรรยากาศเราชอบมากเราตั้งใจจะจองที่นี่ไว้แบบตั้งแต่เริ่มมาเลยอ่ะตั้งแต่เริ่มเข้ามาเสิร์ชหาทำความคุ้นเคยนิดนึงว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาที่วังเวียงที่พักที่ไหนที่น่าพักบ้างที่นี่ก็เลยเลือกที่นี่เลยเพราะเรามากันแค่คืนเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหลวงพระบางแต่ก่อนที่เราจะมาที่นี่ค่ะบอกเลยเราได้เห็นวิวพระอาทิตย์ก่อนจะเริ่มตกนิดนึงตรงที่เป็นบอลลูนคือสวยมากนะคะบอกเลยว่าที่นี่เฮ้ยคือบรรยากาศดีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะพาเพื่อนๆไปที่วิวพอยต์กันเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าวิวพอยต์เราจะได้ไปกี่จุดสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็อาหารเช้าเขาจะบอกเลยค่ะว่ามีอาหารเช้าเริ่มตั้งแต่7:30ถึง10:00แล้วเขาให้เราเลือกเวลาไว้เลยว่าเราจะเริ่มทานอาหารเช้าตอนไหนแล้วก็จะมีคนมาเสิร์ฟอาหารเช้าให้ถึงห้องเฮ้ยเขาไม่ได้ไปนั่งทานที่ห้องอาหารนะเขาจะบอกว่าจะมีเป็นเซตเลยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะคะว่าเซตอาหารเช้า7:30ของเราพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราติดตามกันค่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนไปเดินดูรอบๆแล้วก็ไม่ใช่เรียกว่าเดินดูรอบๆสิเรียกว่า
ให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศภายในห้องพักกันนะคะว่ายังไงดูกันได้เลยนะคะตามเลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำเขาก็สะดวกสบายดีนะคะครบครันบรรยากาศข้างนอกข้างในนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูค่ะในห้องนี้คือดีมากนี่อากาศก็จะหนาวนิดนึงนะอยู่ที่ประมาณสัก20กว่าองศามั้งบรรยากาศก็จะเงียบนะจะเป็นสามเหลี่ยมแบบโดมอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูเลยมาดูกันเฮ้ยนี่เพื่อนเดินมาดูด้านหลังตรงนี้จะเป็นลานเป็นลานเลยนะคะดูนะเสร็จนี่ค่ะเป็นลานทุ่งอย่างนี้เลยเหมาะสำหรับบรรยากาศนั่งทานดินเนอร์นะคะที่พักเขาก็จะมีเป็นโซนๆของเราโซนที่ได้ก็จะเป็นโซนติดริมน้ำนะคะนี่แบบนี้เลยบรรยากาศแบบนี้นะคะแล้วค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะอาหารเช้าก็มาเสิร์ฟแล้วตามที่บอกที่เราจองอาหารเช้าไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเราบอกว่าเขามาส่งตอน 7:30 นะคะเรียบร้อยหน้าตาอาหารเช้าของเราวันนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาดูเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีข้าวผัดไข่ดาวแล้วก็เป็นเหมือนของหวานนะอันนี้ของหวานแล้วก็จะมีเป็นแซนด์วิชค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นชามากกว่าแต่ชาอุ้ยชาเป็นแบบน้ำตะไคร้นะคะกลิ่นแบบตะไคร้เลยเฮ้ยรสชาติชาดีด้วยแต่มันไม่ร้อนแล้วนะแล้วก็ในห้องเขาจะมีกาแฟให้เราต้มน้ำไว้แล้วรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาน้ำก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่นี่ร้อนเราต้มไว้เรียบร้อยมาค่ะเราก็จะมานี่เลยมันจะวางได้ไหมเนี่ยเราก็มาชงกาแฟกันก็ว่าอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่มีกาแฟให้เราอ๋อในห้องมันมีอยู่แล้วนี่เลยค่ะเป็นกาแฟเหมือนแบบ3 in 1แหละเนาะหรือกาแฟยี่ห้ออะไรกาแฟเช้าอาหารเช้านะคะกับบรรยากาศท่ามกลางแบบว่าด้านหลังที่พักก็จะเป็นลำธารนะคะที่ลองข้าวผัดพริกน้ำปลานะว่าอร่อยไหมมาตัวทานแบบเหมือนข้าวผัดบ้านเราแหละแต่บ้านเราจะผัดอร่อยกว่ามาค่ะเพื่อนๆเราทานอาหารเช้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาเดินชมบริเวณรอบๆแถวรีสอร์ทกันนะคะเดี๋ยวตามเลยค่ะกุหลาบอย่างนี้ให้ด้วยเนาะเฮ้ยหอมด้วยยามเช้านะคะนี่ก็จะเป็นสวนกุหลาบแบบขนาดย่อมๆจะมีกลิ่นแบบตะไคร้ถึงว่าที่นี่ตอนกลางคืนไม่ค่อยมียุงนะคะเพราะว่ามันมีตะไคร้นี่เองตามมาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักที่เขาปลูกนะมันเพื่อนดูต้นหอมหอมเนี่ยเนี่ยสวยอย่างนี้เลยโอ้โหมันงามมากเลยนะมันอุดมสมบูรณ์มากเลยอ๋อก็จะมีมุมสปาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูมุมสปากันค่ะมาเลยเนี่ยเดินมาสอบถามกันก่อนสวัสดีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเฮลตี้มาซาสนะคะมาค่ะเรามาสอบถามกันก่อนอันนี้จะเป็นยังไงคะมีสปามีอะไรบ้างเข้ามาเลยค่ะนี่บรรยากาศเขานะคะสปาคือดีขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะเขามีบริการสปามีนวดอะไรบ้างคะพนักงานยังงงๆอยู่นะคะ
นี่บรรยากาศอย่างนี้เลยคือดีมากนี่แหละค่ะเพื่อนๆ เขาบอกว่าที่นี่นะคะจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่พักที่นี้ที่นี่ก็จะเป็นประตูด้านหลังนี่เองจะเป็นคล้ายๆสไตล์บาหลีนะเป็นอย่างนี้เลยคือสวยมากบรรยากาศดีนะคะโอบล้อมด้วยภูเขาเอวานี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่เป็นแบบมุมยามเช้าจิบกาแฟของเรานะคะนี่เพื่อนๆเราก็มานั่งจิบกาแฟเบาๆก่อนนะคะด้านหลังเราก็จะเป็นภูเขา The mountain is behind We sit here นะคะดีมากเลยค่ะเราพาเพื่อนๆเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวโซนิก3ก่อนเดี๋ยวตอนลงมาเราจะพายเขาเรียกว่าแพไม้ไผ่พายในตรงบูรากูลเดี๋ยวเราจะพายกันนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารีบขึ้นไปด้านบนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่แล้วก็ไม่มีคนเลยเงียบมากบรรยากาศดีตามเลยค่ะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเราจะไม่มาวิวพอยท์ที่นี่นะเราเปลี่ยนใจเพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เมื่อตะกี้เจ้าหน้าที่นะคะพี่คนนึงเขาบอกว่าขึ้นไปแค่10นาทีโอเคเพื่อนๆตามขึ้นมาเลยถ้า10นาทีคือมันไม่เสียเวลาสำหรับเราก็สามารถเดินขึ้นไปได้นะYour backpack out. Yeah. Wow. Up more.ล่องไม้ไผ่นะคะที่บลูลากูนถ้ามาที่นี่นะคะบอกเลยค่ะเพื่อนๆว่าจะต้องได้มาล่องไม้ไผ่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เสื้อชูชีพแล้วก็จำเหมือนแบบซิปไลน์อย่างนั้นนะแล้วก็โดดลงไปเลยแต่เสียดายนะคะที่วันนี้เราไม่มีความพร้อมเรื่องชุดที่จะใส่ว่ายน้ำแล้วก็กระโดดลงเล่นน้ำที่นี่นะคะไม่เป็นไรเอาไว้คราวหน้านะคะแต่สำหรับวันนี้ค่ะบอกเลยว่าฟินมากได้ทั้งดูวิวพอยต์ของที่นี่แล้วก็มาพายแพไม้ไผ่นะคะที่บูรากูลเดี๋ยวที่ค่ะที่เราจะไปวิวพอยต์อีกที่นึงเดี๋ยวเพื่อนๆลองติดตามกันดูนะคะงั้นเดี๋ยว
เราก็กลับไปเช็คเอาท์ที่พักก่อนแล้วเสร็จแล้วทีนี้เราก็ขับออกไปเที่ยวอีกที่หนึ่งตามมาดูเลยกันนะคะไป let's goเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะคะสำหรับตั๋วขึ้นไปบนหนามไซก็บอกว่าอยู่ที่ประมาณ30นาทีค่ะค่าตั๋วก็ตกอยู่ที่คนละ 20,000 กีบนะคะ 20,000 กีบก็น่าจะประมาณเท่าไหร่ฮามาชินไทฮามาชินไท40บาท about 40บาท40บาทต่อคนนะคะ not like 200บาท for foreigners you know โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเราออกจากที่พักมาขับรถมาประมาณ14นาทีนะคะซึ่งเราขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ที่นี่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆนะคะโลเคชั่นของที่นี่เดี๋ยวใส่เข้าไปให้อีกทีนึงงั้นเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะตามมาเลยอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นนะคะมันก็จะมีป้ายเขียนอะไรไว้เรียบร้อยนะคะแต่เขาบอกว่าเปิดให้ขึ้นทุกวันระยะในการเดินทางประมาณ 25-30 นาทีแต่ก็ต้องบอกว่า 25-30 นาทีเนี้ยค่ะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าความคล่องของการเดินแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะขึ้นไป40นาที50นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ขาลงรับรองแน่นอนค่ะว่าลงมาเร็วแน่นอนโอเคงั้นตามมาเลยค่ะไป in the shop the townAt the market? Oh, just by Bobby, yeah, I just bought this t-shirt on the market. Okay. I thought maybe you know, when you... We will buy the t-shirt later. Okay, sure. Yeah. Okay, thank you. I thought, you know, when you buy a ticket, yeah. you go up to the balloon, and then they give you a t-shirt, like for a memory, you know? Yeah. In remembrance of your flight with the balloon. What about? Let's try. Okay, you can do or not.You never take in front. How is easy? Not heavy. แบกปูนขึ้นไปนี่แค่แบกกระเป๋าก็เหนื่อยแล้วนะนี่แบกปูนขึ้นไปโอเคสู้ๆค่ะสู้ๆ Yeah สู้ๆ King 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 Mark Sometimes people don't have give some power like this. And they fight. ตอนนี้นะอยากจะบอกว่าเดินขึ้นมาหนามไซเหมือนความรู้สึกคล้ายๆเดินขึ้นมาถ้ำเสืออะไรประมาณนั้นแต่ด้วยที่ว่ามันเป็นทางแบบว่ามีก้อนหินอะไรให้เรายึดติดนะไม่ใช่เป็นบันไดนะแบบมันก็จะโอเคนิดนึงทางเดินขึ้นมาถามว่าร้อนไหมมันก็จะมีต้นไม้ที่แบบว่าเป็นร่มเงาให้เราจะบอกว่าตอนนี้มันคือเที่ยงตรงที่เราขึ้นมาเอ๊ะคือมันใช่หรือเปล่าที่เราขึ้นมาตอนเที่ยงนะคะนู่นเพื่อนๆ last peak นะคะจุดสูงสุดบนยอดก็คืออยู่ตรงนู้นอีกประมาณสัก30-40เมตรเราก็เลยแบบนั่งพักนิดนึงเขาบอกว่าเดินขึ้นมา 20-30 นาทีเอาจริงๆตอนนี้เราอยู่ที่18 นาทีนะคะแล้วเราก็กดหยุดเดี๋ยวเราเดินต่อแต่คราวนี้นั่งพักเหนื่อยนิดนึงเนื่องจากว่ามีผู้ชายบางคนนะคะแบกกระเป๋าใบหนักขึ้นมาของเราก็แค่จะเบานิดนึงเหงื่อท่วมตัวไม่อยากจะบอกโอเคเดี๋ยวฮาร์ทเรทเริ่มที่จะลงมานิดนึงแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยดีกว่าเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูด้านหลังThank you.
ราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาต่อกันที่ถ้ำจังเคฟนะคะเดี๋ยวเราจะเดินสะพานข้ามไปนะคะนี่ค่ะบัตรเข้านะคะขี่มอเตอร์ไซค์มา2คนคนละ 5,000 กีบตกอยู่ที่คนละน่าจะประมาณ10บาทนะเออนี่ค่ะว่าเราจะเห็นสะพานนั้นหรือเปล่าแต่มันอยู่ตรงไหนจะต้องเดินนิดนึงนะPut in my bag and we use this one. ได้เล่นน้ำแล้วนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเฟรชมากสดชื่นดีมากเลยค่ะนี่เล่นกันทั้งเปียกนี้เลยเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าข้างในเล่นน้ำได้ด้วยความที่เราลงมาจากหรือว่าอะไรตัวพี่บอกตัวมิวพอยเย็นดีเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนมากๆแล้วทีนี้ยิ้มไม่ได้ค่ะเราก็เลยทำการลงน้ำกัน